มาทำอะไรตรงนี้คนเดียวครับคุณมาทำงานเหรอครับใช่ครับผมสเตย์ล่าช้าไปมากผมเลยต้องเข้ามาดูงานหน่อยเมื่อกี้คุณแม่มาที่บ้านต้นลำพูครับแสดงว่าผมเล่นละครไม่เนียนแน่เลยแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับลุงชุมเขาโทรมาบอกผมก่อนครับเขาก็เลยผิดหวังกลับไปผมขอบคุณคุณมากนะครับขอบคุณเรื่องอะไรครับก็ทุกเรื่องแหละครับรวมถึงเรื่องที่คุณให้โอกาสผมได้เจอลูกที่โรงพยาบาลวันนั้นคุณไม่ขัดขวางผมคุณไม่บอกแพงผมมีความสุขมากครับถึงผมจะไม่ยินดีให้แพงกลับมาคืนดีกับคุณแต่ผมก็ไม่ได้ใจไม้ไส้ระกำขัดขวางความรักระหว่างพ่อกับลูกผมอิจฉาคุณนะครับที่แตงหวานรักคุณมากมายขนาดนี้ทั้งที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานแต่กับแพงถ้าเธอยังไม่ให้อภัยคุณยังไม่ต้องการคุณผมก็พร้อมที่จะปกป้องเธอและยังหวังยังรอจนกว่าสักวันเธอจะไม่ต้องการผมแล้วเท่านี้ใช่ไหมครับผมจะได้ไปทำงาน